วันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งทอดผงกะหรี่เริ่มจากใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลากกิและผงกะหรี่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้าด้วยกันเติมน้ำเย็นแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดปลากกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดปลากกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนกุ้งสุกเหลืองตักขึ้นแล้วถอดไม้ออกจัดกุ้งทอดผงกะหรี่ลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ